ะบัดกับเราสามคนในคู่กัดสะบัดข่าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนได้ยินเสียงกรุ๊งกรุ๊งกรุ๊งคุณมีกระบวนห้อยมาด้วยเหรอคะของขวัญปีใหม่จากหัวหน้าอันเป็นที่รักยิ่งของผมหัวหน้าผู้ประกาศก็คือคุณสืบสกุลเขาให้มากำไรมังกรเดี๋ยวผู้เข้าใจอะไรผิดไหมคะไม่ใช่เหรอมันคือพวงกุญแจค่ะมันใส่ข้อมือได้พอดีเลยไงหรือคุณจะลองใส่คอดูไหมนี่เป็นไงสวยดีผมคิดว่าจะเป็นช่วงเทศกาลที่หลายๆคนก็ยังทยอยแจกของขวัญแจกความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่กันอยู่ถูกต้องไม่สายเกินไปหรอกนะเพราะว่าความรักความปรารถนาดีเนี่ยมีให้กันเรื่อยๆว่าแต่หัวหน้าให้คุณมีอะไรให้หัวหน้าบ้างไหมคะไม่มีอ้าวมีแต่รอยยิ้มเอาหัวหน้าภูมิใจอ่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมค่ะครับอ่ะเรื่องแรกไปดูกันหน่อยเขาบอกว่าเพื่อนบ้านที่ดีก็เป็นสีแก่ตัวถือว่าเป็นโชคชะตาที่ดีแต่บางทีไปเจอกับเพื่อนบ้านที่ปวดอันนี้ต้องบอกว่าปวดจริงๆเพราะว่าลูกชายของเพื่อนบ้านเล่นมาปวดบ้านหลังนี้แล้วไม่พอปวดมันทั้งซอยเหตุการณ์เป็นอย่างไรไปดูภาพกันหน่อยฮะของแล้วโวยวายด้วยอ่ะค่ะแล้วบ้านอยู่ตรงไหนตรงไหนฝั่งตรงข้ามนั่นเองอ่ะไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกันนะฮะแต่ตามภาพที่เห็นดูน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับครับผู้ชายคนนี้ฮะใส่เสื้อสีดำรูปร่างท้วมๆหน่อยเดินควงมีดเข้ามาโวยวายหน้าบ้านแบบนี้พยายามจะพังประตูบ้านเลยนะครับหลังจากนั้นก็เดินไปทุบรถคันสีดำที่จอดอยู่หน้าบ้านนั่นอ่ะบับบับบับโอ้โหเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงสัก4ทุ่มของวันที่8มกราคมที่ผ่านมาครับเขาบอกอย่างนี้คุณจูโน่คุณชิสาว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกยังมีคลิปอื่นเหตุการณ์อื่นชาวบ้านในละแวกนั้นน่ะถ่ายเอาไว้ได้ชายคนนั้นคนเดิมเดินบุกไปที่บ้านหลังหนึ่งจะไปเปิดประตูรั้วแล้วหยิบข้าวของมาคว้างปาแล้วตะโกนในอาการคลั่งแบบว่าควบคุมสติไม่อยู่แล้วมีการท้าทายให้ออกมาด้วยไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยครับนี่เหตุการณ์อีกเหตุการณ์แล้วนะไปเรียกให้เขาออกมาแล้วนี่คนในบ้านทำยังไงบ้านหลังนั้นอะต้องขึ้นไปชั้น2หลบหนีกันไปให้ปลอดภัยไว้ก่อนปิดไฟล็อกบ้านดีๆแล้วหนีขึ้นไปชั้น2เลยเพราะไม่รู้ว่าประตูข้างล่างจะเอาอยู่ไหมถ้าเอาไปอยู่อย่างน้อยยังหนีขึ้นไปอยู่ชั้น2ได้ค่ะเป็นแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับเอ้าจนเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาเพื่อนบ้านหลังเกิดเหตุเขาตัดสินใจเอางี้เป็นไงเป็นกันมายืนประจันหน้าอย่างนี้เลยนะแล้วก็บอกยังไงรู้ไหมว่าไอ้คนที่มาวายคนที่มาก่อเหตุไปไหนก็ไปคือประมาณทำใจสู้แล้วอะวันนี้ต้องเผชิญหน้ากันแต่พอลงมาแล้วทำเสียงคูหน่อยมันก็ยอมล่าถอยแฮไอ้คนที่มาก่อเหตุนั่นนะค่ะเหตุการณ์นี้อยู่แถวไหนคุณผู้ชมแถวไหนแถวหมู่บ้านในตำบลคูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเนี่ยฮะแล้ววันก่อนนี่เอง11มกราทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยเพราะเหตุมันเกิดบ่อยแล้วแล้วคนเท่านั้นเขาว่าอย่างไรบ้างไปในทางเดียวกันว่าแบบเดียวกันเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เหมือนสติไม่ค่อยดีแล้วก่อเหตุกับหลายๆบ้านหลายๆหลังที่อยู่ในละแวกนั้นเสียหายกันไปเยอะบ้านเบิร์ดในกระจกแตกเป็นรูโบอย่างนั้นแหละเห็นไหมมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์ได้รับความเสียหายรถยนต์ก็ด้วยโดนทุบเสียหายอีกอันนี้ภาพความเสียหายกระจกแตกโอ้โหเจ้าของบ้านผู้ที่แบบว่าได้รับความเสียหายเขาเล่าว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอาละวาดใส่บ้านหลายหลังในชุมชนนี้แล้วคนในชุมชนนี้ก็ทนไม่ไหวเคยรวมตัวกันไปแต่ไม่ได้จะไปทำร้ายอะไรนะรวมตัวกันไปเพื่อคุยกับพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุช่วยดูแลลูกหน่อยสิไม่ไหวแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าควบคุมไม่ได้แล้วออกมา
ทำลายข้าวของเพื่อนบ้านแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะแล้วตัวพ่อกับแม่ว่ายังไงบอกลูกชายเขาไม่ค่อยสบายบอกอย่าไปถือสาเลยเอาถ้าไม่สบายก็ต้องพาไปรักษานะเขาบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดอย่างที่ผมบอกเกิดมาแล้วเกิดแบบข้ามปีด้วยเปิดหลักฐานนะกล้องวงจรปิดในวันที่2สิงหาคมปี66ว่าไงบ้างคราวนั้นบุกมาอาละวาดพังรั้วบ้านกลางวันแสกๆชาวบ้านเขาบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพาไปหน่อยพาไปรักษาตัวไปบำบัดให้หายทีไปลองฟังเสียงหน่อยฮะที่บุกเข้ามาที่ทำร้ายเลยครับนี่คือครั้งแรกเลยครับนี่ครั้งแรกก็คือก่อนหน้าก็คือแค่ปีนเข้ามาท่อมๆมองๆอะไรอย่างนี้เฉยไม่ได้เข้ามาแบบทำอะไรมากวันนั้นเองอ่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันว่าทำไมถึงอาการถึงหนักขนาดนั้นพ่อก็ทำอะไรไม่ได้พ่อก็ปวดใจพ่อก็เป็นโรคหัวใจอยู่เขาก็พูดแค่นี้ครับโอ้ยเอาจริงๆก็เห็นใจตัวคุณพ่อคุณแม่นะใช่ก็ไม่ได้เป็นคนไปก่อเหตุอะไรนี่แต่ปัญหาคือคนใกล้ตัวไงเป็นลูกอ่ะมันก็ต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลด้วยอันนี้ก็ว่ากันตามนั้นนะว่าตรงๆเพราะอยู่บ้านหลังเดียวกันทีมข่าวของเรานะครับน้องผู้สื่อข่าวของเราคนนี้ลงพื้นที่ไปแล้วคุยกับเพื่อนบ้านทุกคนแล้วก็ต้องไปคุยกับบ้านหลังนั้นด้วยอ่ะไปถามซิว่าตัวผู้ก่อเหตุน่ะอยู่ไหมอ่ะเดี๋ยวผู้ชมไปดูกันหน่อยนะครับเพราะว่าไปยืนอยู่หน้าบ้านแล้วแต่ไม่เจอกับผู้ก่อเหตุแต่เจอกับคุณแม่เราไม่ได้มีภาพนั้นนะแต่คุณแม่น่ะอยู่ด้านในบ้านแล้วก็พูดตะโกนออกมาว่าตอนเนี้ยพาตัวผู้ก่อเหตุคนเนี้ยไปอยู่อีกที่นึงแล้วไปอยู่อีกสถานที่นึงแล้วอย่างน้อยก็พาออกจากจุดตรงนี้ไว้ก่อนแต่คำถามเกิดต่อแล้วไปอยู่ที่อื่นแล้วไม่กลัวจะไปสร้างปัญหาที่อื่นต่อหรอ นั่นอันนี้ไม่ใช่ว่าจะมาเอาเป็นเอาตายอะไรกันนะแค่เป็นห่วงถูกต้องและที่สำคัญการแก้ปัญหาถ้าให้มันตรงจุดที่สุดถ้าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าตัวผู้ก่อเหตุคนนี้เขามีปัญหาทางจิตมีปัญหาทางสมองพาไปรักษานะครับเขามีนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือด้านนี้เพียงแต่ว่าตัวคุณพ่อคุณแม่ต้องพาไปนะแล้วก็ต้องไปอย่างต่อเนื่องด้วยใช่จะได้หายนะจะได้อยู่ร่วมกับสังคมเขาได้นะนะคะที่คุณพ่อคุณแม่บอกแกถือสาเลยที่เขาป่วยเราไม่ได้อยากถือสาจริงเราเข้าใจแต่บางทีเจอบ่อยๆปุ๊บมันก็อยู่ลำบากครับอ่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวด้วยนะคะใครเคยไปงานวัดแล้วดูรถไต่ถังบ้างเคยฮะทันกันใช่ไหมคะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมว่านี่เป็นครั้งแรกที่ดิฉันเห็นว่ารถไต่ถังเกิดอุบัติเหตุคนขี่รถไต่ถังตกกระแทกพื้นต่อหน้าคนดูเลยค่ะยังสูงนะไอ้ที่ว่าถังน่ะคือแบบเป็นเหมือนลานโล่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยสูงๆเงี้ยใช่ค่ะก็ขี่มอเตอร์ไซค์วนไปแบบนี้ต้องใช้ทั้งความเร็วการทรงตัวความแม่นยำและความเชี่ยวชาญมากแต่คุณขาสิบเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งโอ้โหนี่เอาสิบเท้าเลยเหรอ4เท้าก็ได้พอ3สิบเท้าเพิ่มเพิ่มให้เลยเพราะว่าต่อให้อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแค่ไหนแต่อุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะคุณชนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์การแสดงผาดโผนโชว์มอเตอร์ไซค์ไต่ถังนะคะกองเชียร์ผู้ชมก็กรี๊ดกระสนุกสนานแต่ไม่ทันไรค่ะคนแสดงอ่ะคนขี่มอเตอร์ไซค์ร่วงกระแทกพื้นหลายคนตกอกตกใจนะคะทีมงานก็ต่างวิ่งมาดูอาการค่ะผู้แสดงชื่อว่าคุณเต้นะคะ คุณเต้ได้รับบาดเจ็บค่ะซึ่งก็ได้รับการปฐมพยาบาลแล้วก็รีบส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะการแสดงนี้อยู่ภายในงานฤดูหนาวและงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่ค่ะเพราะจัดขึ้นที่ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อค่ำวันที่11มกราคมเมื่อคืนนี้เองครับนะคะส่วนผู้บาดเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วสาเหตุค่ะหลายคนอยากรู้ยังไงคาดว่าเกิดจากรถมอเตอร์ไซค์เสียจังหวะแล้วก็เลยทำให้ร่วงลงสู่พื้นอันนี้คือภาพที่เขาแบบว่าโชว์กัน2คนโอ้มาแบบคู่นะมาแบบคู่นะคะล่าสุดคุณผู้ชมค่ะFacebook รถไต่ถังวุฒิชัยโชค่ะได้โพสต์อัปเดตอาการของนักแสดงเป็นไงบ้างที่เขาบาดเจ็บคุณเต้นะคะ บอกว่าตอนเนี้ยคุณเต้เนี่ยปลอดภัยแล้วนะชู2นิ้วสู้ๆไม่เป็นอะไรไม่มีเลือดคลั่งในสมองไม่กระดูกหักนะคะแต่คุณหมอให้นอนดูอาการสักวันนึงส่วนตอนเนี้ยจะมีน้องชายคือคุณเตอร์คุณเตอร์จะไปแสดงแทนคุณเต้ก่อนนะคะก็ยังคงแสดงต่อกันไปสำหรับโชว์ของวุฒิชัยโชครับค่ะ
ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นการแสดงผาดโผนและเสี่ยงภัยจริงนักแสดงก็ต้องเผื่อใจไว้ว่าอาจจะมีอุบัติเหตุนะคะแม้จะอาจระมัดระวังก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นใช่นะคะเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงผาดโผนทุกท่านแล้วก็ให้คุณเต้กลับมาโชว์ได้ไวๆเหมือนเดิมค่ะครับครับพักข่าวเครียดหน่อยมาดูข่าวนี้ต้องบอกเลยเจ้าหน้าที่ไพรส์นิวว้าวุ่นเลยฮะทำไมเพราะต้องจับน้องแม่น้องแม่น้องแม่แพ้น้องแพ้ครับเออแพ้เสียงมันไม่เคยเหมือนไม่เหมือนนะต้องไปเรียนใหม่แพ้แพ้ให้มันถึงต้องถึงต้องงี้ใช่ไหมแต่ว่างานนี้บอกเลยแพ้บอกเลยว่าจะจับได้ไหมไปดูครับว้าวุ่นเลยเสียงเพลงดูท่าทางมันก็เหมือนสนุกเนาะแต่เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้สนุกด้วยนะครับใช่ฮะเพราะว่าการที่จะจับแพ้แบบนี้ยากนะฮะดูดิอ่ะเออไปแอบอยู่ใช่นี่ขนาดปิดรั้วล้อมแล้วนะครับและใช้คนหลายคนมาก10กว่าคนคุณและไล่ไล่จับไล่ต้อนกันแบบนี้ฮะดักหน้าดักหลังเลยมีกรวยด้วยอ่ะมีกระสอบบ้างแต่ก็ยังจับไม่ได้ฮะเจ้าหน้าที่เขาล้อมกันใช้เวลากว่า30นาทีนะครับกว่าจะจับน้องแพะตัวนี้ได้ครับเบื้องต้นนะฮะน้องแพะตัวนี้เป็นแพะตัวเมียฮะน้ำหนัก48กิโลกรัมนะฮะซึ่งก็นี่เห็นไหมเดี๋ยวก็จะได้เห็นตอนนี้เขาจับได้แต่ตอนนี้ยังจับไม่ได้กระโดดหนีแบบนี้ยังพริ้วเลยใช่นี่ตอนนี้ไม่จับได้ตรงนี้จับได้แล้วทักทายจะเหนื่อยแล้วเนาะจูด้งเนาะดูดิหอแพ็กเลยแลบลิ้นปิ้นตาใส่เจ้าหน้าที่ไม่มีปิ้นตาค่ะแลบลิ้นอย่างเดียวจับหอแพ็กแล้วนะหอบเลยแล้วก็จับแบบนี้ฮะครับมารุมกันแบบนี้เลยซึ่งนะฮะเจ้าของแพะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าคือคุณโออายุ50ปีฮะต้องบอกว่าเขาเนี่ยซื้อแพะตัวนี้มาเลี้ยงได้ไม่กี่วันเพิ่งจะได้มาเพิ่งได้มาแล้วก็ไปผูกไว้ปรากฏว่าหลุดออกมานะครับจะตื่นที่ด้วยแล้วไอ้เจ้าแพะตัวนี้มันเพิ่งจะมาใช่ไหมล่ะใช่ฮะก็เลยหลุดแล้วก็วิ่งเตลิดไปบนถนนด้านหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกำแพงเพชรแล้วก็มาเรื่อยๆเกือบจะโดนรถชนเหมือนกันนะคุณดีนะเขาจำกัดพื้นที่ให้มันอยู่แค่ตรงไปรษณีย์น่ะใช่ไหมใช่แล้วก็เข้ามาไปรษณีย์แล้วก็ปิดประตูแล้วก็ล้อมจับแบบนี้นะคะจับได้นะสรุปจับได้แล้วที่ไปรษณีย์ใช่ไหมจะทำไงแพ็คใส่กล่องเดี๋ยวเขาจะมารับกลับคืนไม่ต้องส่งไปแม้จะอยู่ถึงไปรษณีย์แล้วเผื่อเจ้าหน้าที่เขาอยากบริการเขามารับเองส่งให้เลยตกด่วนเลยแล้วแบบนี้ก็จับได้แล้วสรุปจับได้นะจับแล้วแหมป่วนทั้งไปรษณีย์เลยทีเดียวเชียวไปดูที่ปราจีนเขาบอกว่างูมันโผล่มันโผล่พลาวโผล่มาไหนอ่ะนอกรถนอกรถแต่โผล่มาในช่วงเวลาที่กำลังขับรถว้าวุ่นเลยดิกาบมาจอดรถก่อนไม่ไหวแล้วจอดไม่ได้เห็นไหมป้าเห็นได้ไงอ่ะต้องรอป้าตื่นจากใจนึกว่ารถเป็นอะไรตอนแรกอ่ะมีมันอยู่ตรงหน้าหนูดีเลยไหนป้าดูภาพมาสิมันอยู่ตรงนี้ตัวเนี้ยโอ้ยไม่ดูอะไรตรงนี้ดีอ่ะคุณผู้ชมดูไปด้วยนะครับพวกเราก็ดูกันไป3คนแล้วก็ต้องนั่งถามตัวเองว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วคุณจะทำอย่างไรเหยียบเบรกเอียดเลยถอดก่อนตกใจนะเอาจริงๆแล้วดูดิมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเนี่ยมันโผล่ออกมาตอนที่รถเขากำลังเคลื่อนที่ก็พูดง่ายๆอ่ะกำลังเดินทางกันอยู่อ่ะจะทำยังไงเลยทีนี้อ้าวคลิปนี้เราได้มาจาก Facebook รายหนึ่งเขาโพสต์เอาไว้แล้วมีข้อความระบุเอาไว้น่าสนใจอ่านตามนี้นะครับเอาไงดีงวดนี้สั้นๆแต่ได้ใจความเดี๋ยวคุณไม่ได้คิดจะถามถึงการจับงูหรือการป้องกันเลยอะฮะเอาดูดิเขาเขียนอย่างนั้นจริงๆโอ้แล้วเขาบอกนะมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้เอารถอีกคันออกก็สตาร์ทไม่ติด
ช่างมาเช็คปกติดีแค่มีปัญหาบางส่วนแต่พอขับคันนี้ออกมาเป็นแบบเนี้ยก็แปลกดีเหมือนกันครับโอ้โหเอาไปถามเจ้าของคลิปก็ดีกว่าเรื่องราวมันมีอะไรยังไงกันบ้างครับคุณสาวิตรีกรมสุริยศักดิ์อายุ36ปีเจ้าของคลิปอยู่บ้านเลขที่202ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเธอเล่าให้ฟังว่าตัวเธอและครอบครัวขับรถคันนี้ทะเบียนกไก่ททหาร9969ปราจีนบุรีจดจำกันให้ดีเพราะมีที่มาที่ไปเธอจะไปทำธุระและสังเกตว่าเอ๊ะเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างโผล่มาจากฝากระโปรงรถพบว่าเป็นงูรีบหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนถ่ายคลิปก่อนเลยเอาก็ถ่ายก็ไม่ว่าหรอกแต่ถ่ายสักพักนึงก็พอเป็นหลักฐานนะแล้วสักพักโทรตามกู้ภัยก็ดีอันนี้ผมแนะนำนะแต่ตัวเธอบอกว่ารู้สึกตกใจมากลูกสาวที่นั่งมาด้วยก็ร้องลั่นเลยเธอรีบบอกสามีจอดข้างทางเลยแล้วรอให้งูมันเลื้อยลงจากรถไม่ง่ายนะเอาจริงๆเพราะบางทีมันก็ไม่ได้รู้เรื่องอ่ะมันเลื้อยพอจอดปั๊บมันก็อยู่กับที่บ้างอ่ะพอใช้เวลาอยู่พักนึงกว่ามันจะเลื้อยลงอ่ะนะโหอุ้ยหวาดเสียวจริงๆเธอเล่าให้ฟังต่อนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจองูแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องของเธอครับเพราะก่อนหน้านี้เมื่อวันที่15พฤศจิกายน2565ย้อนไปเมื่อปี65นู่นโอ้โหเจองูเหลือมตัวใหญ่มันเลื้อยมาใต้รถของเธอเฮ้ยคันนั้นทะเบียนนั้นรถเก๋งคันนั้นกไก่ขอไข่1789ปราจีนบุรีทำไมต้องบอกเพราะมันมีที่มาที่ไปทีมงานขึ้นกราฟิกมาเลยทำไมฮะในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี่ทะเบียนเขา1789ดันไปตรงกับ4ตัวท้ายของรางวัลที่1ในวันที่16พฤศจิกายนปี65นี่ตรงทั้ง4หลักเลยนะนี่ถ้ามีชื่อจังหวัดด้วยในรางวัลที่1เผื่อมันก็ขึ้นตามนั้นนะเหมือนอะไรขนาดนั้นโหดูเอาดิดูแล้วกันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นอันนี้คือปี65ปี65พอมาปี67อ่ะไม่รู้ปี67ก็ขึ้นรถอีกคันหนึ่งผมบอกไปแล้วใช่ไหมทะเบียนรถคันนั้นอ่ะคันแรกคันที่บอกว่างูเขียวมันขึ้นบอกแล้วไงให้จดและจำนี่ไงอาจารย์อุตส่าห์บอกแล้วนักเรียนจดเอาไว้หรือยังนี่ไงอ่ะอันนี้ให้ดูอีกรอบให้ดูอีกรอบเผื่อมันจะออกข้อสอบเผื่อมันจะออกข้อสอบอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจารย์กองสลากเขาจะออกข้อสอบไหมนะมันใช่เฉลยหรือเปล่านี่ผมไม่บอกนะผมไม่ได้รู้เรื่องนะแต่ให้ดูกันขำๆสนุกสนุกและที่สำคัญเมื่อเจองูแล้วตั้งสตินะอันนี้ต้องมาฝากเตือนกันเป็นไปได้ถ่ายคลิปไม่ว่าหรอกถ่ายไปเถอะแต่ถ่ายสักพักแล้วรีบโทรหากู้ภัยให้เขามาช่วยอันนี้น่าจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ต้องคุมรถนะอย่าตกใจเดี๋ยวขับรถแกว่งขับรถสายอันนี้จะอันตรายไอ้ทะเบียนว่ากันไป นะค่ะเอาไว้ทีหลังเลยเรื่องนั้นแต่เรื่องนี้ไม่ได้คุณผู้ชมยิ่งกว่าเจองูเมื่อกี้อีกจริงดิเอาพุ่งตรงนะเหมือนเจอคนโรคจิตอ่ะคือผู้หญิงคนนึงเขายืนกด ATM อยู่อ่ะแล้วมีชายคนนึงอ่ะมามุดมาจับใต้กระโปรงเขาอ่ะเฮ้ยเหตุการณ์เป็นยังไงไปดูภาพจากวงจรปิดค่ะนี่อะไรอ่ะทำแบบนี้นี่มันชัดเจนหลักฐานฟ้องเลยนะดูดิโอ้ต้องใช้คำว่ามุดจริงๆเพราะพฤติกรรมเป็นแบบนั้นค่ะผู้หญิงคนนี้ทะหงตกใจมากนะคะเดินวนอยู่รอบนึงแล้วก็วิ่งเข้าไปในร้านสะดวกซื้อค่ะครับผู้ชายคนนี้ค่ะอายุราวสัก 50-60 ปีสวมเสื้อสีน้ำเงินมาเดินด้อมๆมองๆอยู่ข้างหลังผู้หญิงนะคะแล้วก็ก้มตัวลงติดพื้นจากนั้นลักษณะของเขาคือพยายามเงยหน้ามุดส่องใต้ร่มผ้าของผู้หญิงคนนั้นจะมุดเลยเหรอก็สังเกตอาการลักษณะเขาดูสิมันอาจจะไม่ชัดคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็เห็นแล้วว่าไม่ปกติแน่พฤติกรรมเหรอดูพฤติกรรมพฤติการเนี่ยค่อนข้างจะสอบไปในทางไม่ดีนะคะเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นที่แยกหนองสีงาตำบลวังใหม่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีช่วงเที่ยงวันที่10มกราคมนี้เองภาพนี้เป็นหลักฐานชัดเจนนะคะผู้เสียหายเขาก็เลยโพสต์ลง Facebook ครับแล้วก็แคปชั่นบอกเตือนภัยนะคะทุกคนระวังกันด้วยนะเราเจอกับตัวไม่คิดว่าจะโดนน่ากลัวมากแล้วก็ตามด้วยคำว่าโรคจิตนะคะเนี่ยแล้วเดี๋ยวมีภาพให้ดูว่าหน้าตาของผู้ก่อเหตุเป็นอย่างไรนะอาจจะลองเบลอไว้แล้วล่ะตามทรงตามสิทธิ์อ่ะแต่จะได้เห็นว่าผู้ก่อเหตุก็เหมือนกับว่าอยู่แถวนั้นน่ะนะเป็นคนที่คนแถวนั้นเขาก็เคยเห็นก็นั่นน่ะสิคะถือว่าเป็นบุคคลอันตรายจริงๆนักข่าวเราลงพื้นที่ไปที่ร้านสะดวกซื้อใกล้กับจุดเกิดเหตุนั่นแหละไปเจอแม่ค้าก็ไปถามแม่ค้านะคะ
แม่ค้าให้ข้อมูลว่าไอ้คุณลุงในคลิปเนี่ยนะเดินมาขอซื้อน้ำหนึ่งขวดควักเงินออกมาบอกมีแค่7 บาทนะฮะแม่ค้าบอกเออดูแล้วไม่มีพิษไม่มีภัยก็ให้ไปก็เลยเมตตาแบ่งปันน้ำใจให้น้ำไปโดยไม่คิดเงินแต่หลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะคะพนักงานร้านสะดวกซื้อมาแจ้งค่ะมาแจ้งตำรวจสายตรวจบอกมีผู้ชายคนเนี้ยมาทำพฤติกรรมไม่ดีให้มาจับกุมตัวไปหน่อยครับตำรวจรีบมาเลยค่ะนี่แล้วก็มาตรวจสอบกระเป๋าของคุณลุงคนนี้นี่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 มาจับกุมตัวไปได้นะแล้วในกระเป๋ามีอะไรกางเกงในค่ะกางเกงในผู้หญิงเนี่ยมีอยู่หลายตัวเลยนะคะครับแถมตอนนี้ชาวบ้านบอกยังเตร่ๆอยู่แถวนั้นด้วยเป็นห่วงสิไม่รู้ว่าเขาจะก่อเหตุอีกไหมแม่ค้าที่อยู่ในพื้นที่ว่ายังไงฟังเสียงกันหน่อยค่ะในกระเป๋าเขามีแต่กางเกงในในกระเป๋ามีกางเกงในเอ อ๋อที่ตำรวจค้นมานะใช่อ๋อแล้วเมื่อก่อนเขาเคยมาก่อเหตุอะไรบ่อยไหมไม่ไม่มีเหตุนะไม่มีไม่มีอ่ะเพิ่งมาหนเนี้ยที่เจอเรากลัวไปทำแบบนี้กับลูกหลานเราไหมมันก็กลัวนะแต่เขาไม่น่าทำนะเขาก็แก่แล้วนะโอ้โหนี่มันไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าใครจะก่อเหตุอะไรขึ้นทางคดียังไงบ้างเขาบอกงี้ตำรวจสภ.นายายอามได้ติดตามจับกลุ่มแล้วก็สืบสวนสอบสวนนะคะครับเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีอาการทางจิตเวชแล้วมีประวัติรักษาต้องกินยาตลอดด้วยอ่ะพอมอเป็นเหตุผลเรื่องนี้เอาไงอ่ะมันเอาผิดก็ไม่ได้ทางกฎหมายก็ไม่ได้มันอยู่ที่ผู้เสียหายเขาว่าไงผู้เสียหายเขาไม่ติดใจเอาความนั่นไงแต่ก็ไม่ได้บอกว่าผู้เสียหายเขาตัดสินใจผิดอะไรยังไงนะมันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาเขาตัดสินใจแบบนั้นเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ตอนนี้เห็นบอกว่าให้ทางญาติต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดถูกไหมต้องกำชับเลยให้ครอบครัวมาดูแลหน่อยอย่าให้ไปเตร็ดเตร่เที่ยวทำแบบนี้อีกเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อได้โอกาสนั้นถือว่าได้โอกาสนะใช่อย่างเงี้ยก็ต้องดูแลให้ดีนะมันดูแลทานยานะคะแล้วก็ดูให้ใกล้ชิดอย่าให้ปล่อยมาทำตัวแบบนี้อีกค่ะครับอ่ะมาเรื่องของดวงบ้างผมเนี่ยโอ้โหกินหอยมาทั้งปีไม่เคยจะดวงดีเลยแล้วกินหอยมันต้องดวงดียังไงครับดวงดีสิครับทั้งสองคนเพราะป้าคนนี้เขากินหอยไปกินหอยมาปรากฏว่าเจอมุกแท้ผมกินหอยแล้วถูกลอตเตอรี่ ไม่เกี่ยวนะ มุกแท้จะสวยขนาดไหนไปดูครับนี่ฮะโอ้โหขาวจั๊วนี่นะฮะผู้โชคดีของเราฮะคุณป้าวาสนาผลใหม่ฮะอายุ53 ปีฮะครับชาวบ้านที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชกลายเป็นผู้โชคดีครับก็นี่เลยโชว์ไข่มุกฮะน้ำหนัก 6.8 กรัตนั่นเองนี่ฮะลูกมันล่มเลยใช่ฮะเรียกเป็นลูกได้ไหมเรียกเป็นเม็ดละกันเม็ดมันล่มล่มสวยมากคุณผู้ชมฮะป้าวาสนาเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเดือนก่อนเนี่ยป้าบอกอยากกินหอยก็เลยไปซื้อมาประมาณ5 กิโลกรัมที่แผงแม่ค้าขายอาหารทะเลในตลาดร้อยปีนะฮะก่อนป้าจะนำหอยมาลวกแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กินกับข้าวเนี่ยแต่ระหว่างแกะหอยอยู่ปรากฏว่าเอ๊เหมือนกับพบลูกกลมๆสีขาวนวลนะครับดูด้วยตาเปล่าเนี่ยโอ้โหรู้เลยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเป็นของจริงหรือเปล่าอันนี้หอยที่เขาทานหรอใช่ครับเกือบเท่าฝ่ามือใหญ่ใหญ่มากแล้วเปิดมาเป็นอย่างนี้เลยหรอเป็นแบบนี้เลยฮะมันอยู่ข้างในอีกทีนึงลองปลีนออกมาโอ้เสร็จแล้วพอป้าเจอแบบนี้ก็เลยปรึกษากับครอบครัวฮะแล้วก็นำไข่มุกเม็ดนี้แหละไปตรวจที่ศูนย์อัญมณีแห่ง1ในกรุงเทพฯไปตรวจแล้วด้วยไปตรวจแล้วใช่เป็นไงเพื่อยืนยันเลยปรากฏว่าว่าเป็นมุกแท้ฮะดูสิเขามีใบเซอร์ด้วยอ่ะจริงแน่ยืนยันแล้วคนลุกว่าเป็นมุกแท้กี่กรัตนะจริงครับ 6.8 กรัตฮะโอ้ยได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะนั่นเดี๋ยวสิผมพยายามดูอยู่ได้ว่าไอ้ราคามุกนี่มันเท่าไหร่เออแต่คุณชนะเขาไม่ต้องห่วงนะทำไมเขามุกเยอะเหรอแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยขำนะเป็นมุกแป๊กซึ่งส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะหลายบาทอยู่นะเขาก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องราคามุกอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันมันราคาเท่าไหร่แต่ผมว่ามันน่าจะก็มีราคาน่าจะต้องมีราคาน่าจะมีราคาและที่สำคัญเป็นมุกแท้ด้วยใช่ไหมแท้ด้วยนะคะนี่ใช่ไหมที่คุณบอกว่ากินหอยแล้วโชคดีแล้วดวงดีใช่คุณชนะเขาก็เคยกินเขากินบ่อยด้วยกินหอยอ่ะไม่เคยจะดวงดีเลยกินต่อไปนะคะอย่างน้อยก็อิ่มอร่อยใช่ครับค่ะเซ็งเซ็งเซ็งไปที่ชลบุรีกันหน่อยครับไปบุกจับพ่อค้าที่เขาขายพวกปากการังหอยมือเสือและดอกไม้ทะเลไอ้3 อย่างที่ผมพูดมาเนี่ยผิดกฎหมายนะขายไม่ได้นะครับเนี่ยฮะช่วงเวลาที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาวกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เขาร่วมมือกันกับตำรวจสภ.สัตหีบและกองบังคับการตำรวจน้ำนำกำลังเลยฮะเข้าจับกุมนายคนนี้ที่ชื่อว่านายแรมชาวสวนอายุ42ปีวันนี้เห็นไหมที่มีรอยสักเยอะๆเนี่ยที่โดนจับเสื้อใส่เสื้อสีขาวเนี่ยปกขึ้นมาเห็นพุงนั่นแหละมาจับเนี่ยนะฮะจับพร้อมกับของกลางเลยนะเป็นอะไรบ้างดอกไม้ทะเลจำนวน4ต้นซากปะการังเขากวางจำนวน23ชิ้นอันนี้ซากปะการังนะแล้วก็ยังมีหอยมือเสือจำนวน3ตัวเขาบอกว่าทุกอย่างที่พูดมานี่คือสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับแล้วก็จับกุมได้บริเวณริมถนนภายในซอยบ้านไร่ชัยนางตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนี่เทียนในถุงนั่นนะดอกไม้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะดอกไม้ทะเลค่ะแล้วนี่เปิดออกมานี่ข้างในนั้นมีอะไรอีกหอยมือเสือครับเขาบอกว่าเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เขาสืบทราบว่านายแรมผู้ต้องหาเนี่ยนะใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าอินซีทะเลแชร์ภาพแชร์ภาพการซื้อขายสัตว์ป่าคุ้มครองโอ้นี่ถือว่าเย้ยตำรวจนะเรียกได้ว่าเปิดเผยเลยเจ้าหน้าที่จึงติดต่อขอล่อซื้อด้วยจำนวนเงิน 4,000 บาทและเข้าจับกุมตัวเอาไว้ได้นั่นเองนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาก่อนล่าหรือทำลายทำอันตรายด้วยประการอื่นแก่สัตว์ป่าที่ไม่มีเจ้าของและอยู่อย่างเป็นอิสระครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวและขาสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลผลิตจากซากสัตว์ป่านั่นเองโอ้นี่หลายความผิดหลายกระทงเลยเนี่ยค่ะซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทโอ้โหหรือทั้งจำทั้งปรับนี่มาเล่าสู่กันฟังจะได้รู้ว่าอะไรที่มันขายได้ขายไม่ได้นะคุณผู้ชมนะแล้วโทษมันหนักมันสูงอยู่นะเออจริงมากๆเลยต่างกรรมต่างวาระแล้วดูนี่หลักฐานอะไรนี่หอยมือเสือซากปะการังแล้วก็มีดอกไม้ทะเลบางคนบอกเอ้ยดอกไม้ทะเลมันคงจะหาได้อะไรงี้เปล่าไปขายได้เขาไม่ได้อนุญาตให้ขายนะถ้าตามกฎหมายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เขายังไม่เชื่อไม่ได้ปักใจว่านายคนนี้นายแรมเนี่ยทำคนเดียวเตรียมจะขยายผลต่อคาดว่าน่าจะมีนายทุนหนุนหลังอยู่หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องสืบสวนกันต่อก็เป็นความรู้ด้วยนะบางคนคิดว่าเออมันคงแบบแตกหักอยู่ท้องทะเลเก็บมาไม่ได้เอาเป็นว่าอย่าไปแตะต้องเลยเพราะว่ากรมประมงก็ย้ำว่านี่คือห้ามเลยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับได้เวลามาอัปเดตเรื่องน่ารู้3เรื่องกันหน่อยเรื่องแรกเป็นเรื่องของสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรไปดูครับดีฮะคุณผู้ชมนะฮะมากันหน่อยต้องบอกเลยว่ามีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฮะเขาก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะฮะระบุว่ากรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีโอกาสจะเจอฝนฟ้าคะนองนะครับฝนฟ้าคะนองใช่ไหมใช่ครับซึ่งก็เป็นอิทธิพลนะฮะของลมฝ่ายใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้นะฮะพัดปกคลุมนั่นเองนะฮะในขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีประกาศเตือนเรื่องอากาศแปรปรวนด้วยนะครับซึ่งก็มีผลกระทบช่วงวันที่13ถึง16มกราคมนี้เออเห็นรู้สึกได้อย่างเมื่อวานนะคุณจูด้งคุณยิสาค่ะมันเป็นคลึ้มๆแปลกๆฟ้ามืดๆคลึ้มๆมาเขาบอกว่าบางพื้นที่มีฝนตกใช่ค่ะเดี๋ยว13ถึง16นี้ก็จะมีอากาศแปรปรวนฝนตกลูกเห็บตกไอ้คุณจูโดเขาบอกมีขึ้นกระแสลมฝ่ายไหนนะจากเมียนมาเหรอมันจะเคลื่อนมาใช่ไหมใช่ครับก็จะเคลื่อนมานะครับผ่านประเทศไทยตอนบนนะครับประกอบกับนะครับเรื่องของความกดอากาศสูงเนี่ยก็กำลังปานกลางจากประเทศจีนอันนี้ก็มาโดนด้วยคือมาสองอย่างถูกมีลมจากเมียนมาแล้วก็ลมหนาวจากจีนมาปุ๊บอากาศแปรปรวนแล้วก็เกิดเป็นฝนใช่เกิดเป็นฝนนะฮะมีลมกันโชกแรงแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยลดลง 1-3 องศาเซลเซียสด้วยครับเรื่องนี้เตือนกันหน่อยแล้วกันนะเขามีข่าวออกมาก็แชร์กันให้ได้ทราบนะครับเรื่องของการที่แชร์กันในโซเชียลว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสเขาใช้เบอร์0829424808โทรถามเลขบัญชีเพื่อโอนเงินให้ 2,000 บาทอันนี้ข่าวปลอมนะครับไม่ต้องไปเชื่อเขานะไอ้หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับก็ทำให้ทอสเขาต้องชี้แจงว่าหมายเลขดังกล่าวไม่ใช่หมายเลขของโทรศัพท์ทอสหรือผู้ปฏิบัติงานของทอสนะครับนี่คือข่าวปลอมก็เลยต้องมาบอกกันเอาไว้แบบนี้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อทางธนาคารก็ไม่ได้มีนโยบายไปขอเลขบัญชีและโอนเงินให้แต่อย่างใดนะครับถ้ามีข้อสงสัยโทรไปเลยคอลเซ็นเตอร์ของธนาคารตามจริงก็คือ02-645-9000เอางี้ถ้าหมายเลขอะไรยังไงผมไม่ได้ว่าหน่วยงานอะไรไหนยังไงยังไงแต่ผมแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้แล้วว่าหมายเลขโทรศัพท์ไหนที่มันอันตรายต่อประชาชนก็ฝากต่อได้ไหมล่ะบอกไปยังเครือข่ายของหมายเลขนั้นให้ทำการตัดตอนมันซะเลยผมเข้าใจนะการบอกหมายเลขโทรศัพท์อย่างไอ้เบอร์นี้ที่บอกว่าเป็นเบอร์ของมิจฉาชีพอ่ะ0829464808บางทีเราดูข่าวเราไม่ได้จำเบอร์หรอกใช่เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ช่วยหน่อยถ้าเป็นเครือข่ายที่เป็นเจ้าของไอ้เบอร์นี้ถ้ารู้แล้วเป็นของเบอร์มิจฉาชีพ
ช่วยตัดไปเลยครับบล็อกไปเลยหรืออะไรยกเลิกไปนะนะช่วยเราด้วยค่ะอีกเรื่องนึงที่น่าภูมิใจมากเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของการไหว้นี่ไหว้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยใช้ในการทักทายใช้ในการแสดงความเคารพแบบไทยๆนะคะเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างช้านานแล้วก็ไม่มีที่ไหนเหมือนนะคะแม้ว่าจริงๆการไหว้อาจจะเป็นสิ่งที่รับมาจากอินเดียตั้งแต่สมัยทวาราวดีก็ตามแต่ว่าไทยก็ได้ปรับและพัฒนาจนมีความเป็นเอกลักษณ์มีความลุ่มลึกมีลักษณะของการย่อการโค้งมีระดับการไหว้ที่แตกต่างกันไปจนการไหว้ของไทยแตกต่างของจากประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็เลยจะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีนั้นกำหนดว่าให้การไหว้เป็นเอกลักษณ์ของชาติต่อไปครับไหว้สวยก็ดีสวยนะคะไหว้ได้รับการเอ็นดูอย่างที่ว่ากันว่านะอันเนี้ยแฟนคลับหลายคนเขาบอกคนที่เขาชอบผู้ประกาศข่าวที่บอกว่าสวยๆอ่ะต้องพีกิตติสิงหาปัตคุณชนะก็ซ้อมไหว้ทุกวันเนี้ยทำทุกวันได้ไหมได้หรือยังค่ะนะคะก็เอาเป็นว่าชวนชวนให้ทุกท่านเนาะอนุรักษ์การไหว้เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นคนไวัยไหนอาการไหว้ถือเป็นการทักทายก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะครับมาที่เรื่องยิ้มๆกันหน่อยฝรั่งมาเมืองไทยไปเที่ยวทะเลแล้วใส่รองเท้าแตะปรากฏว่าไม่ชินก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงสกิดยิ้มสกิดยิ้มฉันไม่ใช่กลัวคนจะไปตัดขาดนักท่องเที่ยวก่อนตัดรองเท้าสิคุณชิสาตัดขาทำไมต้องขาขาดแล้วก็ต้องโทรตามเพื่อนอีกแน่โอ้ลำบากนะนี่แหละครับฝรั่งคนนี้ก็เนาะมาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วปรากฏว่ายังไงใส่รองเท้ามันเป็นรองเท้าโฟมใช่ไหมใช่มันก็จะมีส่วนผสมของโฟมแหละรองเท้าแบบนี้มันจะเบาๆแต่ว่าถ้าโดนน้ำปุ๊บมันลื่นค่ะอ๋อมันลื่นปื๊ดมันลื่นมันลื่นยิ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์เรามักจะได้เห็นอันนี้เขาเรียกว่าอาการอะไรแผลแผลใช่ไหมรองเท้าแผลหรือบางคนเรียกว่ารองเท้ามันกินรองเท้ากินคนรองเท้ากินคนโอ้ยตายตายตายเอารองเท้าออกมาแล้วก็อย่าลืมพาพี่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนนี้ไปฉีดยากันบาดทะยักด้วยนะว่าไม่โดนรองเท้ากัดรองเท้ากินโอ้ยไม่ต้องเฮ้ยแต่ว่าไปเช็คเรื่องของกระดูกบ้างก็ดีนะเพราะบางทีว่ามันล้มอาจจะเห็นตลกขำๆบางทีมันเกิดอุบัติเหตุได้นะอีกสักหนึ่งยิ้มละกันเช้าๆเวลาคุณตื่นไม่ว่าจะไปเรียนไปทำงานอะไรก็ตามคุณมีวิธีทำให้ตัวเองตื่นได้อย่างไรเหมือนสาวคนนี้ไหมมีนาฬิกาปลุกที่น่ารักมากครับผมยังไงก็ตื่นเชื่อผมจริงเหรอคะจริงมันจะมาเช้าๆแหละฮะอย่างเจ้าตัวนี้ก็พยายามเต็มเหนี่ยวเต็มที่ในการที่จะปลุกเจ้าของค่ะมันก็มีจุดประสงค์แหละหลายคนก็คาดเดาต่างๆนานาอย่างเช่นหิวหรืออยากไปเดินเล่นเปิดประตูให้หน่อยค่ะมันต้องมีเหตุผลมีจุดประสงค์ไม่งั้นมันไม่มาทำอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อยากจะคอเคลียร์เจ้าของอยากเล่นกับเจ้าของมันมาปลุกอย่างนี้ทุกเช้าบ้านไหนเลี้ยงแมวแล้วนอนอยู่กับแมวคุณจะได้เจอกับพฤติกรรมแบบนี้คือกะจะนอนหลับสบายๆก็ถูกแมวนี่แหละมาปลุกซะก่อนถ้ามันมาปลุกตามเวลาที่เราต้องการอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่ชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์บางคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปไม่ใช่คนนี้นะคนที่เข้ามาคอมเมนต์เขาบอกว่าตั้งแต่เขาเลี้ยงแมวชีวิตเขาก็ไม่เคยตื่น6โมงเช้าอีกเลยทำไมเพราะว่าตื่น4ครับโอ้โอตื่นเช้าแข่งไก่เหรอคะเรื่องจริงจริงคุณก็เจอเหตุการณ์อันนี้เรื่องจริงยังไงคือด้วยความที่ว่าเรานอนกับแมวเราใช่ไหมมันนอนก่อนมันเป็นสัตว์ที่ชอบนอนก่อน3 ทุ่ม 4 ทุ่มมันนอนแล้วแล้วบางทีเรายังไม่นอนเรานอน5 ทุ่มหรือเที่ยงคืน
มันจะตื่นเช้ากว่าเราพอนอนดึกเราก็เลยตื่นสายกว่ามันมันตื่นตีสี่ทุกวันมันก็เลยอยากให้คุณตื่นเช้าแล้วมันมังงังงังงังแล้วก็ทับอยู่บนหน้าอกเราเออโอ้โหหายใจไม่ออกเหมือนโดนผีอำแล้วลุกขึ้นมาคือพอตื่นแล้วหลับยากใช่คุณก็อายุเยอะแล้วไงถูกต้องตื่นมาหลับต่อไม่ไหวต้องตื่นไปเอามันลงไปแล้วก็คือมันนอนใหม่ทำไงอ่ะก็เลิกนอนด้วยกันทางใครทางมันเป็นวิธีการปลุกของน้องแมวบ้านนี้แล้วแต่บ้านแล้วแต่บ้านบางบ้านตื่น6โมงเช้าดีค่ะเรื่องราวให้ยิ้มมีอีกคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวจากเด็กๆนะคะน่ารักแค่ไหนติดตามในช่วงสบัดข่าวเด็กสบัดข่าวเด็กสนับสนุนโดยดีมอลนมมอลรสช็อกโกแลตเติมสิ่งดีๆให้กล้าเรียนรู้กล้าลองดีชื่นชมจริงๆนะเวลาเด็กๆที่ช่วยพ่อแม่ทำมาหากินอย่างบางบ้านแม่เป็นพ่อค้าแม่ค้าลูกก็ช่วยสิคนละไม้คนละมืออย่างหนูน้อยคนนี้น่ารักจริงๆเลยค่ะสุดยอดเอออภิมหาอภิชาตบุตรเรียกว่าอภิชาตบุตรน้อยไปเลยจริงต้องอภิมหาอภิชาตบุตรเลยนะคะจริงชื่นชมมากๆค่ะน้องเข้ากล้องอายุ 7-8 ขวบเท่านั้นเองครับเป็นชาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะน้องเนี่ยใช้เวลานอกเหนือจากเวลาเรียนมาช่วยคุณแม่ขายเต้าหู้ทอดแล้วก็ขายข้าวแตนที่ตลาดนัดบ้านโป่งค่ะขายวันเสาร์กับวันอังคารค่ะคุณชนะน้องจูด้งครับนะคะแล้วตอนเช้าๆนี่นะเขายังไปขายที่ตลาดเช้าจรจัดด้วยว่างั้นนะเออคือคุณแม่เนี่ยคุณแม่บอกว่ามันไม่ได้มีวันที่ขายตายตัวก็เป็นไปตามตลาดใช่ไหมล่ะก็ไปตามตลาดนัดทั่วไปเออก็วนไปเวียนไปแต่ว่าเก่งนะหนูน้องไปช่วยคุณแม่ตลอดแล้วทำได้เหมือนกับมืออาชีพเลยอ่ะเรียกไหมทรงเท่าแก่แล้วเนี่ยเออนะคะเรียกว่าช่วยงานได้ทุกอย่างเลยนะคะถ้าน้องโตขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยอ่ะน้องมีอาชีพทำกินแน่นอนชาวเน็ตมาเห็นเนี่ยบอกนี่คือยาวิเศษเป็นภูมิคุ้มกันให้น้องเลยนะน้องจะชนะทุกอุปสรรคทุกความยากลำบากเพราะพ่อแม่สอนให้รู้จักทำมาหากินบางคนบอกนี่คือประสบการณ์มีเงินก็ซื้อไม่ได้ให้น้องได้ฝึกความมานะอดทนอดกั้นและอดออมและคอมเมนต์ชื่นชมอีกมากมายคุณผู้ชมไปชื่นชมน้องเข้ากล้องต่อได้นะคะใน TikTok เข้ากล้องเข้ากล้องค่ะแบบนี้เราถึงตัวเองตอนเด็กๆเลยนะคุณก็ช่วยคุณแม่ทำมาหากินแบบนี้ช่วยใช้เงินอย่างเดียวเลยคุณไม่น่าโตมาเลยไปดูตัวอย่างดีๆคนหนึ่งคุณชนะอีกคนหนึ่งต้องบอกเลยว่าเก่งเหมือนการช่วยคุณพ่อซ่อมฮะเออว่าแต่ซ่อมอะไรไปดูกันหน่อยครับฝีมือไม่ธรรมดาใช่ฮะโอ้โหแล้วซ่อมจริงซ่อมจังด้วยนี่ฮะไม่ใช่แค่หมุนเล่นๆหมุนจริงๆนะครับโอ้โหเนี่ยเห็นไหมโอ้โหดูจากสีหน้าแล้วก็น่าจะรู้ว่าซ่อมจริงๆนะฮะใช่ดิเปื้อนขนาดนี้จูด้งหน้าเปิดเลยคุณผู้ชมฮะนี่น้องเป็นคนขยันนะครับนะครับเขามีชื่อว่าเฮียโบ๊ทนั่นเองนะครับเฮียโบ๊ทใช่ฉายาฉายาฉายาน้องโบ๊ทนี่ฮะคุณพ่อก็นะซ่อมรถบรรทุกลูกเห็นแบบนี้ก็อ่ะมาช่วยคุณพ่อซ่อมขายนงขายน็อตอะไรก็ว่ากันไปนะฮะโอ้เก่งแต่เด็กเลยนะฮะคนคอมเมนต์ช่างน้อยอายุน้อยร้อยน็อตร้อยน็อตเลยบุญมาหลายร้อยแล้วช่างไงมีประสบการณ์มีความสามารถตั้งแต่เด็กๆเลยนะเออเยี่ยมเลยครับใช่ฮะเออนะฮะถ้าอะไรที่เราทำได้ตั้งแต่เด็กๆพอโตมาเดี๋ยวมันจะยิ่งอัพสกิลขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเนาะอย่างน้องคนนี้เรื่องของการวาดภาพนี่ก็ไม่ธรรมดามันต้องใช้จินตนาการนะอย่างการวาดรูปพระพุทธรูปเด็กคนนี้เขาบอกว่าวาดด้วยจินตนาการล้วนๆครูเขาภาคภูมิใจเลยเอามานำเสนอให้เราดูหน่อยครับWe'll be right back.
บมือให้เลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยทำไมอ่ะเขาพูดเรื่องส่งน้ำพระประเพณีของไทยก็วาดรูปพระมาให้ดูดิพระพระพุทธรูปนั่งพนมมือด้วยปางอะไรครับเนี่ยปางอะไรไอ้นี่ยิ้มเกินยิ้มเกินเฮ้ยน่ารักโอ้เอ็นดูให้ดูความน่ารักนะคุณผู้ชมจะเอาอะไรกับเด็กอายุประมาณนี้ค่ะใช่ไหมทุกภาพอ่ะที่เขาวาดที่เขาเขียนน่ะมันคือจินตนาการของเขามันคือความสามารถของเขาให้กำลังใจกันสิแน่นอนแล้วต่อไปเดี๋ยวก็จะเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปทีละนิดทีละหน่อยค่อยเป็นค่อยไปไอ้ที่เห็นน่ะมันก็เป็นศิลปะในรูปแบบของเขาน้องคนนี้ที่ชื่อว่าน้องตีน้อยครูเขาสั่งให้วาดภาพประเพณีที่น่าสนใจน้องเขาก็วาดมาให้อ่ะประเพณีส่งน้ำพระอ่ะก็มีพระนี่ก็วาดแล้วนี่ถูกต้องของเขาเออก็ตามนั้นอ่ะเขาเคยเห็นมาแบบนี้เขาคิดจินตนาการแบบเนี้ยไม่มีผิดไม่มีถูกมีแต่ความน่ารักแบบนี้เอามาให้ดูกันขอบคุณ TikTok ที่ใช้ชื่อว่าเรื่องของยูด้วยนะครับอ๋อเรื่องของยูคอมเมนต์เพียบเลยเห็นมั้ยเอ็นดูเอ็นดูคนเขาเอ็นดูไงครับรูปภาพไม่แน่อาจจะขายได้นะฮะถ้าอัพลงเว็บต่างๆเดี๋ยวนี้เขามีแล้วนะเออยิ่งเก๋ยิ่งแปลกลายเส้นแปลกจริงเด็กกับลายเส้นดีมากครับครับอ่ะส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมครับจะพาไปดูเรื่องราวของอายุครับที่ยิ่งเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยโอ้โหความจำก็ยิ่งไปเรื่อยๆเรื่องนี้มีคำตอบเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดๆในคู่กัดสะบัดข่าวเพราะแบคทีเรียจ้องเล่นงานเราอยู่ทุกที่ต้องครีมอาบน้ำคิระอิคิระอิอ่อนโยนช่วยลดแบคทีเรีย 99.9% สะอาดทั้งตัวชัวร์ทั้งบ้านคิระอิคิระอิไทยอร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคนเธอลองตามฟ้าไทยดูไหมให้ได้รถลงตัวถูกใจที่เข้มไม่โดนอร่อยได้ง่ายเปิดใจลองใช้ฟ้าไทยไม่เข้มโดดอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอยากทานข้าวข้างนอกแต่กลัวผิวหมองคล้ำ Vaseline UV Extra Brightening พร้อมกลูต้าโกลช่วยบำรุงผิวดูโกลใสพร้อม UV Filter ช่วยปกป้องผิวเพื่อผิวดูโกลใสขึ้นใน7วันใหม่สุดอัปเกรด SPF 30 Lotion บำรุงพร้อมปกป้องผิวโกลใส Vanish ทาคราบหนักเบื่อกับคราบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหมทำให้ยากขึ้นให้คราบแก้วมังกรแห้งติดเสื้อหมดห่วงแค่เติม Vanish พลัง Oxy Action ช่วยขจัดคราบหนักโดยไม่ต้องขยี้ดูนี่ส่วนคราบตกค้างหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้ Vanish เพียง1ช้อนกับผงซักฟอกพลัง Oxy Action เข้าสลายคราบที่ซักออกยากใช้ Vanish กับผงซักฟอกทุกครั้ง Vanish ให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่ายผิวดูกลอสวย perfect ขึ้นหลังอาบน้ำใหม่ครีมอาบน้ำลักกลูต้ากลิ่นมิกซ์เบอร์รี่ผสานพลังกลูต้าเอเซนซ์3เท่าพร้อมฮิยาลูรอนให้ผิวดูเนียนใสกลอสวยใหม่ลักสูตรกลูต้าสัตว์ไววิ่งเร็วที่สุดในโลกทั้งคู่เหมือนกันแทบทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเขาต่างกันชมเสริมยูด้วยเอ็นฟาโกรเจนเทลแคร์สูตรเฉพาะที่มี MFGM PHP และมีแคลเซียมที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของเอนไซม์ในระบบย่อยอาหารเอ็นฟาโกรเจนเทลแคร์ถ้ารังแคกลับมาบ่อยๆไม่ต้องทนใช้เกลียดเจเนอเรชันใหม่คิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านหนังศีรษะด้วยเทคโนโลยีช่วยขจัดรังแคที่ดีที่สุดของเกลียดและซุปเปอร์วิตามิน10เท่าช่วยปกป้องจากรังแคมั่นใจ 100% เกลียดเจเนอเรชันใหม่คาราบาวครับปีนี้ดูสดดูฟรีดูที่ไทยรัฐที่เดียวรอบ4ทีมสุดท้ายเลขที่1ขึ้นวันอังคารที่9มกราคมมิดเดิลสโบรพบเชลซีขึ้นวันพุธที่10มกราคมลิเวอร์พูลรับการมาเยือนของปูแลบเลขที่2ขึ้นวันอังคารที่23มกราคมเชลซีเปิดรังเหญ้ารับมิดเดิลสโบรขึ้นวันพุธที่24มกราคมปูแลบปะทะลิเวอร์พูลตั้งแต่เวลา 02:40 นาทีเป็นต้นไปทีมใดจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศดูสดดูฟรีได้ที่ไทยรัฐที่เดียวช่วยอะไรด้วยไออัปาเช่ UC จะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอยาแก้ไอตราอัปาเช่และยาแก้ไอตราอัปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออัปาเช่ใหม่รสดีสุกก้อนเข้มข้นหมูคูณ2หวานหอมหมูคูณ2ผสมผสานส่วนเอียวเล้งและขาตัง
รสดีซุปก้อนรสซุปกระดูกหมูอยากหน้าสะอาดดูใสเด้งอิ่มน้ำไม่แห้งตึงหลังล้างใหม่ Nivea Foam Extra Bright C Anhya ครั้งแรกกับวิตามินโฟมของ Nivea ผสานพลังวิตามิน C พร้อมให้ยารูรอนซาบขนาดทำความสะอาดผิวล้ำลึกให้ผิวดูใสเด้งสัมผัสได้ใหม่จาก Nivea ยังจำได้ด้วยเหรอว่าเรากินมาม่าแบบไหนจำได้ทุกอย่างเลยอยากให้เธอยิ้มได้เหมือนเก่าเหมือนตอนเราทักกันแชมพูผู้ชายยอดขายอันดับหนึ่งที่ใช้พลังแกร่งขึ้นกว่าเดิมเคลียร์แมนสูตรใหม่พลังช่วยกระจัดรอยแคะขั้นสุดพร้อม Power Factor สยบได้ครบทั้งรังแคความคันและความมันมั่นใจ 100% ช่วยสยบรังแคด้วยเคลียร์แมนสูตรใหม่สนับสนุนโดยแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากไฟไลน์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษพรีเมียมเพอร์ฟูมนุ่มหอมยาวนาน30วันระดับเวิร์คคลาสโลตัสรู้สึกดีๆทุกวันที่โลตัสครับกลับมาช่วงนี้พูดคุยเรื่องของความจำหน่อยผู้ประกาศข่าวอย่างเราโอเคละวันนึงก็จำสคริปต์ค่อนข้างเยอะแยะนะแล้วก็ลืมแล้วด้วย ลืมไวบางเรื่องกับจำบางเรื่องกับลืมเป็นความรักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหมันเศร้า มันโดนจุดงพูดยังเจ็บเออแต่วันนี้หมอแหลปแพนด้าเขามีคำตอบเรื่องของความจำเรื่องของอัลไซเมอร์จะเป็นอย่างไรไปติดตามในซิทคอมสนุกสนุกเลยครับมันเถิงเท่านั้นนะครับเอามาในจานแล้วช้อนส้อมไม่เอามาแม่นั่นนะสิแล้วจะกินยังไงจริงด้วยลืมรีบไปเอามาเลยแม่เดี๋ยวอดกินพ่อเห็นกันไกลแต่งกิ่งไหมเป็นไกลแต่งกิ่งแล้วนี่แม่เอากระถางต้นไม้มาทำไมเนี่ยเอากระถางต้นไม้มาก็ต้องเอามาตกแต่งกิ่งนะสิถูกของเขาจะให้เอามากินมันก็แปลกรู้ว่าแม่มาตกแต่งกิ่งแต่เมื่อกี้แม่จะไปเอาช้อนส้อมมากินข้าวไม่ใช่หรอเออใช่แล้วทำไมกลับมาถือต้นไม้มาซะอย่างนั้นล่ะงงจริงด้วยลืมอ่ะนี่แม่รอบสองแล้วไหวไหมเนี่ยแม่เป็นสาวยังแซ่บไหมเห็นด้วยกับพ่อช่วงนี้เนี่ยดูเบลอๆนะครับพ่อเห็นผงซักฟอกไหมผงซักฟอกรอบนี้ช้อนซ่อมไม่ได้มาแต่ดันตามหาผงซักฟอกเฮ้ยบ้าไปแล้วก็ผงซักฟอกเพื่อามาซักผ้าไงพ่อรู้ว่าผงซักฟอกมาซักผ้าแต่แม่จะผงซักฟอกมาทำไมอ้าวผงซักฟอกก็มาซักผ้านะสิปวดหัวเคลียร์กันให้รู้เรื่องด่วนแม่จะเดินไปเอาช้อนซ่อมมากินข้าวไม่ใช่หรอแล้วไปเอาตกระถางต้นไม้ไปเอาทั้งตะกร้าผ้ามาเนี่ยกระถางต้นไม้อะไรของพ่อกับพ่อแล้วกินข้าวดีกว่าแล้วจะกินยังไงช้อนส้มไม่มีหรือจะเอาต้นไม้ต้นเมื่อกี้นี้เนี่ยมากินแทนหุ้ยลืมเอาช้อนกับส้มมาแม่จ๋าแม่โอเคนะพอเราเป็นห่วงแม่ไหมเนี่ยโอ้ยเป็นหนักนะครับเนี่ยเข้าข่ายอัลไซเมอร์หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ๆเนี่ยต้องมีคนมาเคลียร์หน่อยแล้วล่ะครับหมอหลับจ๋าช่วยทีเฮ้ยวัยเก่าคนไหนเป็นแบบผมไหมครับคือมันรู้สึกหลงลืมนึกอะไรไม่ออกว่าทำอันนั้นอันนี้ไปหรือยังถ้าเป็นเหมือนกันเนี่ยระวังเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับวันนี้ผมจะพูดหัวข้ออะไรนะข้ออะไรอ๋อโรคอัลไซเมอร์คือโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นสาเหตุหลักของภาวะสมองเสื่อมครับมีอาการสูญเสียความทรงจำแบบค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้นตามลำดับโดยอาการสำคัญและสัญญาณเริ่มแรกของโรคก็คือการสูญเสียความจำและมีอาการเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงแรกผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์อาจไม่รู้ตัวว่ามีปัญหาในการจดจำสิ่งต่างๆแต่ญาติที่อยู่ใกล้ชิดจะสังเกตเห็นแนวโน้มความจำการรับรู้ที่ลดลงเช่นพูดและถามประโยคเดิมซ้ำๆลืมการพูดคุยหรือเหตุการณ์ต่างๆลืมชื่อคนในครอบครัววางของผิดที่หลงในที่ที่คุ้นเคยสูญเสียทักษะและการตัดสินใจในการทำสิ่งต่างๆเช่นไม่สามารถคำนวณตัวเลขได้ใช้สิ่งของผิดวิธี
และลืมวิธีการทำงานพื้นฐานทั่วไปตามลำดับขั้นบางคนนะครับอาจมีอาการกระสับกระส่ายวุ่นวายหรือมีภาวะแยกตัวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการนอนหลับอาจพบภาวะซึมเศร้าอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดและก้าวร้าวไม่สนใจการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐานเช่นไม่อาบน้ำส่วนสาเหตุนั้นเนี่ยเกิดจากหลายปัจจัยครับทั้งพันธุกรรมวิถีชีวิตและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมโรคมักจะเริ่มต้นในส่วนสมองที่ควบคุมความทรงจำกลไกการเกิดโรคเชื่อว่ามีการสะสมของโปรตีนบางชนิดเช่นโปรตีนอะไมลอยด์และโปรตีนเทาซึ่งผิดปกติในเซลล์ประสาททำให้เซลล์ประสาทเนี่ยเสื่อมสภาพสูญเสียการทำงานเชื่อมต่อระหว่างเซลล์จนกระทั่งทำให้เซลล์สมองตายครับโดยพยาธิสภาพดังกล่าวเนี่ยจะเกิดในส่วนอื่นๆของสมองด้วยตามลำดับทั้งนี้ระบบการทำงานของสมองมักถูกทำลายก่อนมีอาการแสดงซึ่งการรักษาในปัจจุบันจะเป็นการรักษาเพื่อช่วยให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้นและยังไม่สามารถรักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้นะครับงานเนี้ยถ้าวัยเก๋ามีปัญหาความทรงจำผิดปกติการตัดสินใจช้าลงบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงควรพบแพทย์เพื่อรับการประเมินและวินิจฉัยอย่างละเอียดนะครับเพราะภายใต้สุขภาพของคุณอาจมีโรคร้ายหลบซ่อนอยู่ครับ Oh my god คุณผู้ชมคะเคยขับรถจอดติดไฟแดงไหม hey. แล้วเคยติดไฟแดงนานเท่าไหร่ติดไฟเขียวนานเท่าไหร่ hey. เรื่องนี้เกิดขึ้นที่มาเลเซียจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาตามต่อแบบชัดๆในคู่กัดสะบัดข่าวท็อป10มิวเอนคอนเฟล็กสุดลงตัวไอศกรีมรสนมเข้มข้นพร้อมคอนเฟล็กกรุบกรอบอร่อยท็อปกรุบกรอบเต็ม10ลองเลยแผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตเป็นอีกหนึ่งข่าวยังเที่ยวนะคะมีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอายุเพิ่มคอลลาเจนยิ่งลดช่วยบำรุงให้เหนือกว่าด้วยอาหารผิว10ชนิดรู้สึกกระชับดูกระจ่างใสขึ้นใน5วันใหม่ Nivea Super 10 Use Protect ผสานวิตามิน C 150เท่าและสารสกัด Golden Fruit ปวดผิวดูอ่อนเยาว์มั่นใจกว่าจาก Nivea เป็น Max อ่ะมัน Max เอาเรื่องสบายเต็มเหยียดเอ็น Max เลยดินี่มองนมมองรสช็อกโกแลตแคลเซียมสูงและมีวิตามิน B12 เติมสิ่งดีๆให้กล้าเรียนรู้กล้าลองดีน้องมินพี่สอนทั้งสวยและทั้งหอมขนาดนี้นี่ต้องมีนัดสำคัญแน่เลยใช่ไหมคะไม่ได้แล้วค่ะพี่สอนค่ะผู้หญิงเรานี่นะคะก็ต้องคู่กับกลิ่นหอม อย่างมินเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งค่ะพี่สอนอยากให้ตัวเองเนี่ยมีกลิ่นหอมตลอดเวลา มีเสน่ห์มีความมั่นใจในตัวเองง่ายๆเลยค่ะน้ำหอมค่ะมินแนะนำค่ะน้ำหอมโอเดอร์พูฟูมของวิกเวียนกลิ่นน่ะติดทนนานจริงๆค่ะพี่สอนไม่ใช่เฉพาะมินใช้นะคะค่ะน้องแพนเค้กเข็มนิดก็ใช้น้องบอกว่าชอบทุกกลิ่นเลยเขามี8กลิ่น8สไตล์เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราทุกวันเลยค่ะงั้นของพี่เนี่ยควรจะเป็นกลิ่นไหนดีคะมินสีม่วงเลยค่ะพี่สอนค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะหวานนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆแอบเซ็กซี่เซ็กซี่ลองดมค่ะชอบไหมคะหอมมากหอมมากค่ะวันนี้เนี่ยลุคแบบว่าอยากให้ตัวเองเป็นคุณหนูคุณหนูหน่อยมินก็ใช้สีชมพูค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะเราอยากจะเป็นสาวเรียบร้อยมินก็จะใช้สีส้มวันไหนมีนัดเดทสำคัญกับคนสำคัญหรือแฟนเราค่ะเราก็จะใช้สีฟ้าค่ะตอนนี้นะคะเขามีอีก4กลิ่นคอลเลกชันพิเศษผู้ชายก็ใช้ได้นะคะเขาเป็นน้ำหอมที่มีหัวน้ำหอมของ Eau de Parfum จริงๆนะคะคือกลิ่นเนี่ยจะหอมติดคนมากๆเลยค่ะเพราะเขามีออยล์น้ำหอมเข้มข้น 10-20% เลยอยากให้คุณผู้ชมรับกันแบบคุ้มสุดๆเลยค่ะซื้อ4ปกติ 1,160 บาทเหลือเพียง999บาทแถมเพิ่มให้อีก4ได้ไปเลย8กลิ่นแต่ถ้าคุณผู้ชมโทรมาทันที่เบอร์02-113-1177ภายใน5นาทีนี้
มิ้นให้ของแถมอีก4กลิ่นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดซื้อ4แถม8ทั้งหมดได้ไปเลย12ขวดจากราคาปกติ 3,480 บาทวันนี้เหลือเพียง999บาทเท่านั้นค่ะที่เบอร์021131177 021131177หรือแอดไลน์มาได้นะคะที่แอดวิเวียน1ค่ะแอดวิเวียน1โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ถึง31ธันวาคม2567ปัญหาแม่ผัวกับลูกสะใภ้ที่เขาบอกว่าเหมือนระเบิดเวลาของชีวิตคู่เนี่ยหลายๆคนก็คงเคยเจอปัญหานี้ใช่ไหมคะฉันไม่อยากให้ชาวบ้านมานั่งนินทาว่าลูกสะใภ้ฉันเล่นชู้คิมสนใจแล้วอย่างว่าคิมก็ไม่แต่งงานกับพี่ตั้มหรอกคิมรักพี่ตั้มนะคะรักอ้วนนี่มันฆ่าชัดๆอ่ะคิมก็คงไม่ใช่สะใภ้หรอกค่ะเป็นแค่คนใช้แบบเหมาจ่ายที่เอาคำว่าสะใภ้มาบังหน้ามากกว่าศิรานีที่รักทุกวันเสาร์อาทิตย์ 6:00 น.ทางไทยรัฐทีวีช่อง 32Fisherman's friend Ben. Ben inspiration. และยังเป็นความหอมสดชื่นในชีวิตคุณ Fisherman's friend จากอังกฤษดีมองนมมองรสช็อกโกแลตแคลเซียมสูงและมีวิตามิน B12 เติมสิ่งดีๆให้กล้าเรียนรู้กล้าลองดีช็อปลดหย่อนภาษีต้องที่บิ๊กซีช็อปเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ 50,000 บิ๊กซีลดให้อีก 5,000 บาทซัมซุงทีวีเพียง 9,990 บาทซัมซุงเครื่องซักผ้าหรือ 6,990 บาทถึง14มกราคมนี้ช็อปให้คุ้มต้องที่บิ๊กซีสนับสนุนโดยมามี่พ็อกโคพรีเมียมแอมเพอร์เฟคดรายคุณผู้ชมเคยขับรถจอดติดไฟแดงกี่วินาทีเฮ้ยถ้าถามเป็นวินาทีผมว่าบางทีเป็นนาทีก็ได้นะมันอาจจะนานหน่อยนะติดไฟแดงอ่ะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ขับรถจอดติดไฟแดงเป็นนาทีแต่ไฟเขียววิเดียวค่ะคุณผู้ชมดูค่ะที่มาเลเซียเป็นเรื่องที่กำลังเป็นไวรัลเลยตอนนี้มันเป็นแยกที่ไฟเขียวเร็วที่สุดในโลกคุณสังเกตไฟแดงนานพอสมควรผู้หญิงคนนี้ก็จอดรอสิคะก็ต้องรอเอารอรถฝั่งอื่นเขาก็ไปกันซ้ายขวาไปกันหมดแล้วเธอก็รอฝั่งของเธอเดี๋ยวไฟเขียวฉันจะได้ไปบ้างแต่คุณจับตาดูไฟจราจรให้ดีพอมันแดงปุ๊บมันจะเขียวใช่ไหมนี่คือต้องให้ดูอย่างนี้เพราะมันไวมากจับตาดูเลยอะไอ้ดูเขียวแล้วไอ้ยังเขียวอยู่ไอ้เราก็ต้องแดงแหละรอก่อนนะฮะรอก่อนตรงนี้คือ3แยกไฟแดงแป๊บเดียวเห็นไหมแป๊บเดียวนี่เดียวแล้วตามนั้นเลยวิเดียวตรงนี้คือ3แยกไฟแดงตามานเบอร์ซาตูในเมืองกูริมรัฐเคดะนะคะโอ้โหทำไมมันวิเดียวแค่นั้นล่ะเอาสรุปไปได้เหรอไปแล้วเหรอที่ผ่าไฟแดงเนี่ยอ้าวบอกเลยว่าถ้าคือยังรออยู่ไม่ต้องไปแล้วค่ะมันน่าจะเป็นความผิดพลาดของไฟต่างหากนะคะแล้วมันไวมากมันไวเกินไปเออเอาเป็นอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่กล้าจะออกไปนะถูกเพราะสุดท้ายมันเด้งกลับไปที่ไฟแดงอ่ะแล้วเราจะต้องคิดยังไงไอ้ฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นไฟเขียวหรือแดงหรือเปล่าขับออกไปชนกันกลางแยกทำไงอันตรายเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีนะคะถ้าหากว่าไฟมันบกพร่องผิดพลาดก็ต้องซ่อมต้องเช็คกันหน่อยใช่นะคะเอามาฝากกันค่ะทิ้งท้ายเขาบอกว่าเป็นภาพยิ้มหวานๆของน้องสุนัขที่ชื่อว่าตูตี้ช่างได้ตั้งชื่อคุณได้อะไรคุณนะคุณเกิดอะไรขึ้นกับลำคอคุณไปอยู่คุณหยักหยักจะยินชื่อแล้วมาทำไมตูตี้มันคักคักเลยเหรอชอบไปดูได้ตูตีมันน่ารักขนาดไหนค่ะเวลาลาไปแล้ว